นี่กระดูกเจ้หรือเปล่านี่กระดูกหลายพันปีนะเผื่ออาจจะเป็นเผื่ออาจจะเป็นกระดูกของพวกเรามาตายแล้วก็เขาขุดเจอนะมาออกมาทางนี้นะครับไปไหว้เจ้าของปราสาทไหมรองเท้าอยู่นู้นฮะจะถอดมาทำไมครับหลังแสดงเอเชียนอาร์ตมิวเซียมฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียตัวนี้เหรอที่เขาเอามาคืนให้เรามันมีความสำคัญยังไงเพราะว่าที่ไม่เข้าใจว่าปราสาทหน้าบันปราสาทมันจะมีแต่นารายศิวะเนาะทรงโคหรือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเนาะแต่ทำไมตัวนี้ถึงเป็นหน้าบันหลักเลยหรออันนี้อยู่หน้าบันทางทิศใต้เพราะว่าพระยงรักษาอยู่ทิศใต้ทิศใต้อ๋อแปลว่าทุกปราสาทมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็จะมีเทพประจำทิศอยู่ก็จะสลับกันทิศแต่เราไม่ว่าพระยงทรงกำลังทิศเนี่ยก็จะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอ่าฮะทิศใต้เสริมเนี่ยก็จะเป็นพระยงแต่ว่าตัวนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมถึงว่าเขาได้เอาไปใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาเอามาคืนนะเนี่ยเรานะคะอันนี้ได้มาคืนในปี54ครับแล้วของปราสาทอะไรอีกตัวหนึ่งนะปราสาทเขาล้มปราสาทเขาล้มได้มาพร้อมกันมาแล้วใช่ไหมใช่ครับที่ได้มาพร้อมกันแล้วบันอยู่ที่ไหนอ่ะน่าจะอยู่ที่ปราสาทเขาล้มนะครับเขาเอาไปขึ้นไปไว้ที่นู่นเลยเหรออ๋อปราสาทเขาล้นจริงๆถ้าน่าจะไปที่ปราสาทเขาล้นนะออกไปจากนี้ไปแป๊บเดียวเองทางเดียวกันมันจะเป็นแบบภูเขาเล็กๆขึ้นไปนะแต่ว่าหนูชอบเขาจะเอาหินแบบธรรมชาตินะโอ้ยไปเดินขึ้นไปนะดูศักดิ์สิทธิ์มากเลยมาแล้วมาพร้อมกันเริ่มของปราสาทเริ่มกลับมาสู่เมืองไทยใช่ไหมเริ่มกลับมาสู่เมืองไทยคืนละปราสาทเขาโล้นเคยได้ยินแต่ว่าเอ๊ะหนูเคยสองครั้งเคยยังไม่เคยไปที่เคยถ่ายแต่เป็นรูปแต่ว่าต่อไปนี้คือมันต้องเป็นวิดีโอแล้วคือมันต้องเป็นวิดีโอแบบถ่ายสวยๆสักวิดีโอหนึ่งหรือสองวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะแบบคือตั้งใจถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันเพราะว่าหนึ่งบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวดูแบบนั้นเนาะ